มาเริ่มแล้วนะครับอายุเท่ากันครับ25เป็นเพศทั้งคู่ครับของเราก็คือเอเวทามีนาโยธินอิรานั้น25นะครับวาฮิดโรชานีจบยังไงครับเป็นเกมที่ตื่นเต้นนะครับขวากับซ้ายอีกแล้วเราก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งตำนานมวยไทยนะครับในฐานะที่เป็นของเราแต่ว่าดูนะครับว่าโรชานีนั้นไม่ใช่ไม่เป็นครับเขาเป็นถึง 90% ครับสำหรับมวยไทยลีลาการออกอาวุธนะครับของนักชกชาวอิหร่านเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสามารถผ่านผู้ชกมาถึง2คนก่อนจะมาถึงด่านอันตรายด่านนี้ครับคือว่าระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากประเทศอิหร่านใครจะคว้าเงินรางวัล 300,000 บาทพร้อมกับเข็มขัดแชมเปี้ยนของโตโยต้าวิโก้สมาร์ทเป็นของครับถือว่าโชคดีครับเป็นโชคดีของเรานะครับโชคดีของเอกชาเพราะว่าเจออิหร่านคนนี้เราไม่เสียเปรียบเลยครับทั้งรูปร่างส่วนสูงอาจจะมีความหนาครับที่โรชานีนั้นหนากว่าเราเล็กน้อยนี่คือเหลี่ยมมวยไทยครับนี่คือเหลี่ยมมวยไทยคนต่อครับสำหรับเอกชาตอนนี้เน้นเลยครับเชื่อแล้วเดินว่าแฟนมวยที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ในการทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดมวยไทยนั้นคงเห็นเลยนะครับว่ามีสมศักดิ์ศรีนะครับเราในฐานะที่ผ่านมาแล้ว6คนครับนี่เป็นคนที่7เวทีนี้ดูเดือดตื่นเต้นแต่ว่าจะประมาทไม่ได้นะครับเอกประชาโอ้โหกล้ามากครับกล้าจริงๆครับเรียกว่าไล่กันตั้งแต่อันแรกเลยครับเบรกเลยครับการเดินแบบได้ใจลักษณะอย่างนี้มีโอกาสที่จะโหได้ครับโหได้ลอยตามไม่ได้นะโอ้โหวิ่งใส่เลยเอกประชาฮะไว้ให้จับที่พันต่อกล้านะครับกล้ามากรองนี่พลิกมาแล้วนะไว้ให้จากอิหร่านเนี่ยก็ได้ลูกเตะครับในนะครับเตะขวาครับในทำเอาอเมริกาได้แพ้ที่นี่กันต้องเอา